ผลไปได้ด้วยดีได้รับคำชมมากมายว่าโค้ชเก่งเริ่มเกือบหายแล้วก็ซาได้วีรกรรมความผูกพันไว้อย่างมากมายท่านชายโค้กในแต่ละวันกว่าจะผ่านพ้นไปได้พี่ๆทีมงานต้องลุ้นกับพลายโค้กตลอดเวลาในช่วงเวลากลางวันต้องคอยประคบประหงมต้องช่วยกันดูแลช่วยกันหลอกล่อเพื่อปฏิบัติการจะได้สำเร็จแต่ทีเด็ดของโค้กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโค้กเรียนรู้หลายๆอย่างด้วยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดการรู้จักหลบหลีกเพื่อให้การทำงานยากขึ้นแต่โค้กครับโค้กไม่ชนะการทำงานของพี่ๆเขาหรอกครับระวังนะครับจะโดนยาซึมฉีดตุกทุกวันเพราะฉะนั้นโค้กอย่าดื้อพอถึงช่วงเวลากลางคืนกว่าพี่ๆจะได้เข้านอนนี่เลยครับเขานอนแผ่หลาสบายใจแต่พี่ยังต้องทำงานให้อีกทำสปาเท้าไม่มีค่าเวลานอนสบายกว่าจะเสร็จสปาไปป้อนผลไม้ไปกินไปชิวมากสบายกว่านี้ไม่มีแล้วครับท่านชายกว่าจะหมดภารกิจก็ต้องหายาทากันก่อนแล้วค่อยเอ่ยว่าฝันดีนะโค้กหมดไปอีก1วันขอบคุณคลิปน่ารักจากกลุ่มรักช่วยเหลือสัตว์ป่าถ้าสนใจบริจาคเพื่อช่วยเหลือโค้กสามารถไปกดติดตามที่เพจกลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่าได้เลยนะครับที่นั่นเขามีช่องทางบริจาคอยู่ครับยังครับยังไม่จบเช้านี้ตื่นขึ้นมาพรายโค้กหายพี่ๆเขาบอกว่าล้มต้นปาล์มไปทำลวดไฟฟ้าจนขาดพอสายไฟขาดก็เดินชิวไปตามเส้นทางนี่ครับเขามาเป็นช้างน้ำอีกแล้วโถโค้เดี๋ยวแผลก็เปื่อยขึ้นมาอีกลองนึกถึงสีหน้าพี่ๆเวลานี้ดูนะครับจะสายหน้าหรือขายหัวเราะดีที่แน่ๆเพิ่มงานอีกแล้วพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่หมายเลข1362แล้วอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ